ลับเข้าสู่รายการหัตถสิทธิ์นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของแม่นางรถนะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพบรรยากาศเวลาผูกขวัญแม่นางแล้วแต่บางท่านเนี่ยนะคะอยากจะทราบว่ารถด้านที่เราขับอยู่เป็นอย่างไรบ้างบางท่านปลายปีจะออกรถใหม่ก็มีมือ1มือ2มอเตอร์ไซค์ก็ตามนะหรือว่าจะเป็นรถที่เอาไว้ประกอบอาชีพก็ตามส่ง SMS เข้ามาแล้วพิมพ์ตามนี้เลย HJ ตามด้วยคำว่าแม่นางรถค่ะชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606นั่นเองเอาละค่ะเจอกันละมั่วมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าที่ท่านนี้เลยครับคุณประภาสิทธิ์นะคะเลขทะเบียนรถอะไรพันเหล็กค่ะโอ้โหประกาศสิทธิ์พันเหล็กครับนะเข้มแข็งดูขันแรงมากทะเบียนรถ2333ดีไหมครับสวยดีอยู่นะครับแล้วถามความรักเนื้อคู่อีกแล้วจริงๆแล้วคุณบอกว่าประกาศสิทธิ์เนี่ยที่แกร่งจะเจ้าชู้นะคือมีเสน่ห์เรื่องของรอยยิ้มกับสายตาเป็นคนบอกรักทางสายตาได้ดีทีเดียวเชียวละครับแต่ที่สำคัญ233เนี่ยเลขปะทะเฉี่ยวชนแน่ๆนะฮะด้านหน้าต้องระวังช่วงสัปดาห์หน้านะหรือมันจะมี2ช่วงช่วงสัปดาห์หน้ากับช่วงปลายเดือนธันวาคมฉะนั้นปลายปีใหม่นะฮะพยายามนะฮะอย่าไปคาบเกี่ยวกับเรื่องราวของการแข่งขันหรือว่าใจร้อนวู่วามไม่ได้ช่วงปลายปีจะมีปัญหาความรักช่วงนี้คู่ครองคนใกล้ชิดเนี่ยที่บอกนะฮะความมีเสน่ห์ความรู้ใจคนอื่นมักจะได้คู่ครองซ้ำซ้อนหรือว่าได้คู่มาแล้วก็ต้องพัดผ้ากันอยู่ต้องระวังด้วยดังนั้นอยากได้ลายเซ็นใช่ไหมครับคุณประกาศติดพันเด็กผมจะมอบให้คุณประกาศติดพันเด็กครับโอ้โหเนี่ยชื่อแข็งแรงบางครั้งเนี่ยนะฮะจัดรายการก็จะชอบประกาศติดนะครับคุณประภาสเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหัตถจิตพันเด็กบ้างไหมครับแข็งไปหรือเปล่าเอามาดูประกาศสิทธิ์เดียวประกาศสิทธิ์ก่อนครับเดี๋ยวให้นามสกุลไปด้วยนะครับผมชอบนามสกุลคุณเขาจะได้แข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งเข้มข้นนะครับเอสเอสต่อมาค่ะคุณณัฐพัฒน์สอนนะถามว่าการเรียนเป็นอย่างไรสุขภาพแล้วก็เรื่องเพื่อนแล้วก็จะมีโชคไหมคะมีโชคไหมครับก็คือมีนะฮะมีไม่มีไม่มากหรอกครับโชคลาภเนี่ยมักเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเองเป็นขันอาสาอยู่แล้วไปช่วยไปเสริมเติมเต็มแล้วก็ไปลงไม่ถึงกับลงทุนอะไปร่วมกับคนอื่นเขาแล้วนะมักจะมีโชคลาภกับคนใกล้ชิดสุขภาพประมาณช่วงนี้ก็ต้องระวังนะเรื่องไม่ใช่ความเครียดอย่างเดียวยังบอกว่ามีผลพวงในเรื่องของกระเพาะอาหารระบบย่อยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรฉะนั้นรับประทานอาหารตรงเวลาแล้วพยายามอย่าเร่งรีบนะต่อการทำงานแค่นั้นแหละจะช่วยให้คุณนัดพัดสอนเนี่ยผ่านก็ไม่ได้ดีนะครับประมาณนั้นลายเซ็นครับนะทุกท่านส่ง SMS เข้ามานะคะมีโอกาสลุ้นนะได้รับสีคณะปฏิมหาลาภ5ท่านด้วยกันฉะนั้นรีบกด SMS เข้ามาได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมอบท่านนี้เลยครับท่านแรกคุณเทวันนะคะเลขทะเบียนรถ8735มีแต่เรื่องค่ะทำอาชีพอะไรดีซื้อขายของมือ2นะครับนะอาจจะเป็นเรื่องของหนังสือก็ได้นะทำด้านหนังสือกับของมือ2ไปได้ดีไปได้สวยครับคุณเทวันนะครับมีแต่เรื่องใช่ครับเพราะว่าในจังหวะที่คุณนะผ่านพ้นวิกฤตแรงๆแล้วส่วนใหญ่มักจะซ้ำรอยเดิมฉะนั้นไอ้แผลเดิมของเก่าเรื่องเดิมๆเนี่ยจะคาบเกี่ยวเข้ามาให้คุณหนักใจอีกช่วงหนึ่งคือช่วงประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละครับคุณเทวันกับอะไรเซ็นนี้มอบให้คุณเทวันแล้วคุณผู้โชคดีด้วยและก็เป็นผู้โชคดีได้รับสีคณะปฏิมหาลาภ1องค์ครับท่านSMS ต่อมาค่ะวันนี้เข้มแข็งนะเพราะว่าได้ยินพันเหล็กแล้วครับ คุณยศพลว่าอย่างไรครับเลขทะเบียนรถ1080วงเล็บว่าขายของเร่ขายของเร่ไงน้องมวยน่าจะรถคันนี้นะครับขับไปขับมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลขขายของค่ะคล้ายๆกันไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นของกินก็ตามหรือว่าของทำของใช้ก็ดีนะครับผมว่าของคุณเนี่ยค้าขายไม่อยู่กับที่ดีแล้วถ้าเปิดหน้าร้านเก็บตัวตั้งแต่แรกแต่ว่าขายของเล่เหมือนอัธยาศัยดีและคำพูดเป๊ะดีนะฮะเป็นจริงจังกับเรื่องอาชีพบูชาอย่างไรดีแม่จะนั่งรถคันนี้1080ควรจะบูชาด้วยดอกบัวแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าราชนะครับไว้ประจำรถจะส่งเสริมเติมเต็มกับการเดินทางของคุณยศพลนะครับกับรายเซ็นนี้มอบนาสีกนาปฏิให้1องค์ด้วยครับมหาลาภครับท่านที่2แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะคุณยศพลครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรพันธ์เลขทะเบียนรถ885โชคลาภมีไหมคะการเงินสุขภาพหนี้สินบูชาอะไรวันนี้วันที่2แล้วเสียใจก็ถามเรื่องโชคลาภเสียใจนะฮะรอคอยช่วงสิ้นเดือนกลางเดือนยังไม่มีลุ้นครับการเงินในช่วงนี้ดูแล้วคุณพรพันธ์จะขาขึ้นเรื่องการเงินจะรู้สึกว่าทรัพย์ที่ล่อยหลอลงไปกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งสภาพมีสินใช่ครับชัวร์แน่ๆเลยว่าคุณจะต้องปวดหัวอีกครั้งนะอีก 2-3 วันข้างหน้าฉะนั้นเคลียร์ให้ได้แล้วก็นี่ก่อนเลขให้จบไปลงแล้วคุยดีๆอย่างผ่านได้ดีบูชาอะไรใดบูชาพระศิวรีมหาราชนะฮะ
บูชาสักการะด้วยน้ำผึ้งหนึ่งเส้นลายน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ใช้พระคาถาย่อๆครับณชาลิติปะสิทธิราภาเงินทองไหลมาเทมาด้วยณชาลิติครับคุณบอลพันตำนี้ครับกับลายเส้นเลยครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้ใครที่อยากจะมาอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพการที่กาญจนบุรีรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะครั้งนี้นี่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รับรองว่าไปแล้วมีแต่รอยยิ้มอย่างแน่นอนสายซ้อนต้องรอที่ส่งเอเดียนไปว่าให้โทรกลับหมายเลขนี้ด้วยต้องการนั่งกรรมฐานสมาธิกสิณไฟทีมงานจะโทรกลับทันทีครับท่านนี่ล่ะ SMS ต่อมาค่ะคนสุนันนะคะเลขทะเบียนรถ5404เป็นอย่างไรครับขายของไม่ดีเลยไก่ย่างถูกเผาน่าจะขายไก่ย่างน่าจะคุ้นเคยกันแล้วคุณสุนันคุณสุนัน5404เนี่ยเป็นช่วงขาลงเรื่องการเงินแล้วคุณอย่าคิดว่ามันเป็นส่วนที่แล้วฮะเขาบอกว่าประมาทเดินเล่อกับสิ่งที่ไม่มาถึงเราพูดง่ายว่าถ้าลงทุนไปนะตอนนี้นะฮะอย่าไปทำอื่นต่อมีเจ็บกับเจ็บนะในจังหวะช่วงนี้นะฮะเป็นไปได้แล้วเนี่ยให้คุณนะเติมนิดนึงกับเรื่องของสินค้าไม่ว่าจะไปไก่ย่างไม่ว่าจะทำกิจการอะไรต่างนะอาจจะเติมสินค้าเข้ามาสักหน่อยนะอย่าเพิ่งขยายร้านแต่ว่าใช้วิธีการเติมสินค้าเข้ามาจะมีผลดีกับคุณทุนนั้นนะฮะจะผ่านพ้นช่วงไหน20บาทขายดีแล้วละครับช่วงนี้นะช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่ผ่อนคลายหน่อยแต่ช่วงนี้ตึงเครียดแต่ว่าผ่อนปลนและผ่อนผันไปได้นะครับทุนนั้นครับนะ SMS ต่อมาค่ะคุณปรินฝันว่ารถหายทะเบียนรถ8131น่าจะหมายความว่าอย่างไรแล้วก็งานเงินขอเลขจะออกมานะครับเลือกเอาละกันคันนี้เหรอคะนะฮะเอาเลขเลยมั้ยนะฮะวันนั้นได้มาทั้ง3ตัวเออเอามาท่านผู้ชมได้3ตัวที่วัดเขาให้มาสุนัขครับเอาเป็นและของนี่คือเป็นของเขาของเขาไม่ใช่ทุกสุนัขค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอาตัวเลขหลวงพ่อแกจะยกให้ที่วัดเอามาดูนะฮะคุณบริมรฝันรถหายก่อไก่ต่อถุง8131ฝันว่ารถหายจะได้โชคลาภจากรถลาคันนี้เลขมีลัคกี้นัมเบอร์อยู่ปริญญาก็ปริญนะฮะแพรมณีนะครับเรื่องการเงินก่อนการเงินของคุณเนี่ยมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากพี่ๆทั้งน้องอะไรที่คิดจะให้จะหยิบยืมช่วงนี้เสียใจได้คืนยากแต่การงานผู้ใหญ่กำลังจะเปิดเผยความในใจให้โบนัสจะออกเนี่ยเขาเริ่มออกแล้วปีพอดีเลยใช่ไหมนี่ได้แล้วสิไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับรอยิ้มอย่างเดียวนะครับท่านผู้บริหารก็มอบให้ผมบ้างเลยครับนะครับเนี่ยผมก็บอกว่ากำลังจะได้ข่าวดีเรื่องโบนัสเรื่องการเงินการทองที่ไม่อยู่ในสเต็ปเราเนี่ยเงินเกินๆมันจะมาแล้วยังไงก็ตามนะขอพรนะครับอ้าวมอบพรอันวิเศษและศักดิ์สิทธิ์พรสำเร็จจากศรีคณะปฏิมหาราชให้หนึ่งองค์ครับคุณปรินนะแพรมณีนี่เองครับสามท่านแล้วนะคะยังเหลืออีกสองท่านส่ง SMS มาลุ้นกันอีกหนึ่งลิสเซนนะครับอาจจะเคยได้นะแต่ก็อยากจะให้เพราะว่าเป็นสิทธิ์ของท่านค่ะนะแต่ว่าตอนนี้มาที่สายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับผู้โชคดีท่านนี้ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปัญจรัตน์ค่ะคุณปัญจรัตน์นะครับคุณปัญจรัตน์เดี๋ยวมาดูรูปลักษณ์ลายเซ็นนะเส้นสายประกายชีวิตโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมีธาตุดินธาตุน้ำนะแสดงว่าเคยเปลี่ยนลายเซ็นมาแล้วเหมือนมากเลยนะครับเคยเปลี่ยนลายเซ็นกับใครครับกับอาจารย์นะคะแหมมาละของแท้นี่เป็นเอกลักษณ์เขาเป็นเอกลักษณ์น้ำหนึ่งดินหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องไฟเว้นช่วงไว้อาทิตย์ติดกันแล้วก็ใช้ธาตุลมเนี่ยเขาเซ็น3จุดจุดแรกก็คือเรื่องของบริวารเขาจะเสียเรื่องบริวารจะต้องแตกแยกเพราะสามีภรรยาเลิกลาแตกแยกอย่าเพิ่งโกรธนะถ้าไม่แตกแยกเป็นไรแต่แตกแยกแน่ๆนะครับก็เลยใช้เลเซนลักษณะนี้มาดังนั้นจะช่วยเกื้อกูลได้แต่ตอนนี้เกือบๆแต่ไม่ถึงกับแตกแยกนะน้องมวยเนาะมาดูรถลา8 9 5 6น้องมวยชอบพูดถึงผู้พัดภาคผมไม่รู้ตัวเลขเลยนะแต่บอกว่านี่แหละพัดภาคจากคลองรักของหวงคนใช้ไม่ได้ซื้อคนชื้อไม่ได้ใช้คนซื้อไม่ได้ใช้นะครับเป็นอย่างนั้นแล้วลักษณะรถคันนี้จะมีขูดขีดแรงกระแทกเฉียวชนด้านท้ายครับด้านหน้าไม่ต้องกังวลนะครับมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ภาพมีภาพอาจจะมีภาพสีแดงจริงๆมันสีแรงปะทะนะฮะสีแดงเนี่ยแรงปะทะเกิดขึ้นเป็นแรงปะทะแล้วค่อนข้างจะต้องระวังหนักแน่นกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกร้อนแรงร้อนเล่าด้วยนะไม่ใช่สีรถนะแต่คนข้างในเนี่ยมักพูดไม่ค่อยลงรอยกันวิธีไม่ยากเลยครับนะบูชาด้วยพระศิวรีมหาราบหนึ่งองค์นะหรือใช้บรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะในรถรู้สึกจะมีปู่นาคราชใช่ไหมใช่ค่ะก็ใช้ปู่บรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีเสริมด้วยเดี๋ยวมอบให้นะฮะหนึ่งเหรียญนะฮะเล็กๆมอบให้พิเศษเลยแน่นอนนะครับมอบให้เป็นผู้โชคดีด้วยคำถามเชิญครับค่ะอาจารย์คะอยากจะถามอาจารย์พอดี
ตอนนี้ทำงานอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็พี่จับได้ว่าแฟนอะค่ะเขามีเมียน้อยหนูก็อยากรู้แต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าหนูทราบนะคะครับคืออยากจะรู้ว่าหนูกับเขาจริงๆเรายังจะเป็นคู่กันไหมหรือจะต้องเลิกลากันอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าผมบอกไปเขาทราบจากผมไปแล้วคุณคิดว่าผมจะอยู่ได้หรือเปล่าครับนะครับก็ด่าผมว่าครับเนี่ยคือสามีภรรยาเนี่ยถ้าใครวิเคราะห์ไปได้ผมว่าเก่งยกมือท่วมหัวเลยขำเลยนี่ก็มีรอยยิ้มเลยไงไม่ก็เป็นแฟนรายการผมทั้งคู่อ่ะใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบดูรายการผมด้วยใช่ไหมค่ะคุณอย่าคิดว่าเขาไม่ดูรายการผมผมบอกไปเขาก็มาด่าที่สถานีสุดท้ายก็แย่ไม่ได้ครับไม่ตอบให้แต่ฟังนะเราเนี่ยเหตุมืออย่าเพิ่งขำเหตุการณ์ครั้งนี้เหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันมาบ่อยๆแล้วจนเราต้องทำใจเหมือนทีมงานผมอะจับได้ต้องทำใจไม่งั้นครับตอบไม่ไหวจะไปทะเลาะแล้วทีเนี้ยพอทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ดีกันอีกสุดท้ายเราเสียใช่ไหมครับฟังต่อคือมันรู้ใจกันเลยฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับสามีอะครับไม่ต้องบอกชื่อก็ได้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เยอะกับคำพูดแต่ยิ้มที่ไหนก็แล้วแต่นะไม่ได้รอแล้วแต่ยิ้มเขามีรอยยิ้มที่ทำให้คนประทับใจหนึ่งคำพูดละสองรอยยิ้มละสามเขาเป็นคนเอาใจเก่งหลังห่างเหินไปแล้วจับได้เองแล้วเรานะฮะเราเดี๋ยวชื่ออะไรนะเมื่อกี้เนี้ยคุณปัญจรัตน์คุณปัญจรัตน์เนี่ยเป็นคนที่นะบางครั้งก็ต้องให้เกียรติเขาเราละเมิดติดเขาครับหนึ่งเช็คโทรศัพท์สองรู้นะแล้วรู้ได้ไวมากเซนเขาจะแรงมากเสื้อผ้าอาภรณ์โอ้นะกินยังจำได้เลยคิดดูเขาเป็นคนที่ไวเนี่ยบอกว่าเซนผู้หญิงไงเซนผู้หญิงก็จะแรงหน่อยอันนี้จริงๆนะครับผมบอกว่าระยะนี้นะฮะมีโอกาสที่จะเลิกลาแต่ห่างกันอยู่ดีแล้วถ้าอยู่ใกล้เลิกกันวันละ24ชั่วโมงเลยแล้วเลิกขาดไหมล่ะผมบอกเลิกวันนี้สุดท้ายคุณก็ดีเหมือนเดิมจริงคุณปัญจรัตน์คะครับเขายังอยู่นะคือเขาก็เพลินอ่ะความเครียดจากเรื่องความรักไม่มีแล้วก็นี่มีแต่เสียงหัวเราะเลยตั้งแต่อาจารย์พูดมาวิเคราะห์มาเอาก็จริงๆแล้วใครบอกว่าโอ้ยสามีคนนี้เขาบอกว่าห้ามทายเรื่องเลิกห้ามวิเคราะห์เรื่องความตายแต่ทุกอย่างถามผมหมดเลยนะครับผมบอกแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้ฟังดีๆนะ1เสน่ห์ปลายจวักสามีรักจนวันตายนะฮะเสน่ห์ปลายจวักคุณมีแต่เพียงว่ายังไม่ค่อยได้ใช้แล้วเอาแต่ใจตัวเองเยอะนะอย่าไปโทษสามีคนเดียวคนที่เอาแต่ใจเยอะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็ผ่อนปลนเรื่องของความเมตตาให้เยอะขึ้นจะดีครับทุกวันนี้ที่อยู่ได้เพราะอะไรอยู่ได้เพราะยอมที่ผมบอกอ่ะนะฮะเราเวลาที่ฐานจิตชอบนะด้วยกันสาธุอมุทนาขอให้เกิดเจอชนะแต่ตอนนี้ไม่อยากเกิดแล้วไม่อยากจะเกิดอีกแล้วชีวิตฉันอยู่แค่นี้พอใช่ไหมมันไม่ได้นะฮะแล้วอย่าไปสาบแช่งเราหลังๆเนี่ยคิดอคติก็สาบแช่งไปสาบแช่งสามีทำให้ชีวิตตกต่ำ10ปีนะแต่ถ้าให้พรสามีเนี่ยชีวิตเราก็ถอยหลังเพราะเข้าไปมีคนอื่นใหม่นะฮะผมถามตรงๆนะคุณจับได้หรือยังนั่นใช่ไหมคุณปัญจรัตน์คะจับไม่ได้ใช่ไหมก็ถึงบอกไงถ้าผมวิเคราะห์ไปถ้าผิดผมก็ตายแต่ถ้าพูดต่อคุณก็เจ็บแต่มีภาพเนี่ยไปประมาณตรงนั้นเลยฮะขับบอกไม่ได้นะยังไม่ถึงนะฮะถ้าจำเลยยังไม่ยอมจำนนต่อศาลให้ดูศาลต่อไปเปรียบเทียบเนี่ยจบหมายมาเขาบอกไว้ว่าถ้าจับไม่ได้เขาไม่เลิกนะคะไม่มีทางก็เขาก็พูดอย่างนั้นอ่ะเราเองเขาก็พูดเอาเจ็บอ่ะนะฮะเอาพูดเอาเฮอ่ะแต่สุดท้ายคุณจะจับอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายผู้ชายคนนี้รักภรรยาที่สุดนะฮะรักนะเด็กโง่คำพูดนี้ก็พูดอยู่อายุมันอย่างเงี้ยแหละมันต่างกันไงนะฮะเดาความคิดมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แล้วฮะต่างคนก็เอาอกต่างคนก็เอาแต่ใจตัวเองสุดท้ายก็รักกันปานจะกลืนกินนะฮะไม่มีไม่เลิกลาคู่นี้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับสบายใจและนอนสบายโอ้โหลูกนี้ดูตั้งนานแล้วคำว่าทะเลาะเป็นน้ำจิ้มเฉยๆทำประจำดีเนี่ยครับจริงๆงั้นหนูขอถามอาจารย์อีกอย่างเลยค่ะอ้าวครับอ่าครับคือหนูจริงๆหนูอยากไปอยู่ต่างประเทศอ่ะหนูมีดวงได้ไปอยู่ไหมไม่มีครับนะฮะมีก็คือถูกหลอกของคุณเนี่ยฟังดีๆนะปีนี้มันจะมีคนพาไปมีจะคนชักจูงไปแต่เสียเงินก้อนรอฟังนะรอจังหวะจากคนช่วงประมาณมิถุนาหน้ามิถุนารอบปีหน้ามีโอกาสเดินทางเปลี่ยนแปลงทิศทางคุณจะมีการเดินทางช่วงนั้นเลยครับเนาะแต่หมายก็คิดถึงอีกอะเนี่ยพ่อมึงนะอย่าไปเลยกับแม่ไม่ได้รักก็รักเขาอะรักก็รักเขาอะนะหนูไม่รักว่าอาจารย์อาจารย์แหละที่อย่างนั้นก็เลิกนะครับนะไม่มีทางผมการันตีต่อหน้าท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนคู่นี้ไม่เลิกครับเลิกเป็นพันครั้งแต่ดีครั้งเดียวเดี๋ยวก็สบายใจเพียงแค่ขอโทษคำเล็กๆเนี่ยถ้าผู้ชายหลุดปากออกมาคุณก็สบายใจแล้วกังวลเล็กๆของผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นไฟไม่ฟางก็ได้นะอันนี้ไม่โทษกันแหละแต่ว่าคุยกัน2คนก็แล้วกันนะครับ
ก็สบายใจแล้วก็ยิ้มได้แล้วแล้วรถหนูเดี๋ยวนะต้องระวังอุบัติเหตุนะเพราะว่าเป็นเซลล์วิ่งต่างจังหวัดอ๋อแน่นอนก็คือการที่แรงกระทะมันเกิดขึ้นมันแค่ขูดขีดเล็กๆน้อยๆไม่เยอะรถคันนี้นะฮะถ้าใช้ให้ดีๆนะรัตนาพระว่าเป็นสรณะแล้วก็พยายามประคับประคองไปเรื่อยๆนะผลดีมันตามมานะครับไม่มีปัญหาแรงหรอกนะรถคู่ใจเนอะอย่าไปขายนะนะครับยังไงก็ทนนิดนึงถ้าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอีก2ปีปีนี้ปีหน้าซ่อมแซมเล็กๆไม่เกิดขึ้นใหญ่เดี๋ยวก่อนยางข้างหน้าแบนไปข้างแล้วต้องระวังทางซ้ายต้องไปตรวจเช็คเล็กหน่อยนะนะเติมเท่าไหร่ลมยางอะครับนะฮะวิเคราะห์รถหน่อยนึงนะครับแล้วค่ะนะครับพยายามไปข้างซ้ายข้างซ้ายจะอ่อนไปนิดนึงนะฮะเติม32เนี่ยให้เติมคือเติม31ไม่พอให้เติม32ค่ะเนาะมันบางลมยางนิดเดียวมันไปตรวจเช็คเลยเพราะว่าต้องขับรถต่างจังหวัดบ่อยๆไงเพื่อความปลอดภัยนะครับนะฮะได้ค่ะเอาละสบายใจได้ใช้ไลเซนสุดยอดแล้วดีไปใช้ต่อขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก็มีตลอดยิ้มนี่เข้ามาเครียดนะเจออาจารย์วิเคราะห์มีความสุขเลยหัวเราะได้ในสามวิทยาผมก็ทราบอยู่ในใจก็พอแล้วนะผมบอกออกนอกใจไปก็มีปัญหาค่ะนะครับอ่ะนะเป็นกำลังใจให้กันละกันมา SMS กันต่อนะคุณเอาสบายๆรายการเราอย่าไปซีเรียสนะครอบครัวก็คือครอบครัวครับคุณณรงค์ศักดิ์ค่ะทะเบียนรถ7987ทางอาชีพอะไรทางช่างเลยฮะทางช่างทางรับเหมาดีนะฮะแต่ถ้าใช่ไหมที่ผมบอกมานั่นแน่นอนคุณต้องเป็นคนกลางนะฮะจัดซื้อจัดจ้างจัดขายเนี่ยได้อยู่นะฮะอย่างเป็นอาชีพเซลล์ก็ยังไม่ใช่ไปได้คือเป็นคนกลางไก่เกียร์นะฮะหรือแม้แต่งานรับจ็อบรับเหมาอะไรเล็กไปได้สวยไปได้ดีมอบพระพิฆเนศสีคณปติให้เสริมโชคลาภๆเลยครับคุณณรงค์ครับจ้านะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณณัฐพงศ์นะคะทะเบียนรถ9792ตกงานอยู่อ๋อเดี๋ยวได้นะประมาณเดือนเศษเดือนต้นๆได้งานสุขสเปกด้วยนะครับตามนั้นเลยครับอ่ะณัฐพงศ์กับไรเซนนี่ครับไรเซนจะได้ไปต้อนรับกับงานใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาอย่าชมเพลินนะเพราะวันนี้ยังเหลือผู้โชคดีอีกท่านนึงนะคะจะได้ลุ้นกันว่าใครจะมีโอกาสได้รับสีคณปฏิมหาลาภไป SMS ต่อมาค่ะคุณสุนันทาทะเบียนรถ1700งานเงินครอบครัวค่ะครับอาชีพเนี่ยนะฮะถ้าถามว่าอาชีพเติมอย่าทำคนเดียวของคุณมักจะได้บริวารของคุณมักจะได้ผู้ใหญ่หรือก็ญาติใกล้ชิดเนี่ยมาอุปถัมภ์ค้ำชูถ้าทำคนเดียวเจ็บคนเดียวแล้วก็เหนื่อยคนเดียวแต่พอทำเป็นกลุ่มเป็นคณะนะฮะเป็นคอนเซ็ปต์ไปต่างๆเนี่ยมันจะไปได้ดีไปได้สวยครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างน่ารักนะฮะเอาจิตเอาใจกันและสุดท้ายเนี่ยคุณก็ได้กันอย่างในมิตรภาพที่ดีในเรื่องราวของการสวดมนต์เจริญสมาธิอย่าขาดนะครับมีโอกาสลงทะเบียนนั่งกระถินไปมาเจอกันแล้วผมเชื่อว่าครอบครัวจะชีวิตชีวา มีสีสันทันทีนะครับกับเรื่องกรรมฐานสมาธิเรื่องของการปฏิบัติธรรมดีที่สุดครับคุณนันทา SMS ต่อมาค่ะกี่เหลือกี่องค์ละมั้ยเหลือท่านเดียวค่ะของใครเอ่ยครับคุณจิตติพงศ์ทะเบียนรถนะคะ4099โชคลาภมีไหมคะแล้วก็ทะเบียนรถเนี่ยสมพงกันหรือเปล่าครับ4099นะฮะคุณจะได้เลข9กับเลข2นะฮะ9229เนี่ยเป็นลัคกี้นัมเบอร์เบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถนะฮะแต่มันมีตัวใดตัวหนึ่งก็ยังโอเคสมพงพอสวยครับนะฮะอยู่ระดับกลางๆแล้วที่สำคัญถามว่านะฮะโชคลาภเกื้อกูลไหมนะฮะคันนี้นะฮะเกื้อกูลเรื่องการติดต่อเรื่องการเจรจาหรือถ้าคุณไปทำกิจการอะไรทำสองอย่างในเวลาเดียวกันก็ยังได้เม็ดเงินนะครับจิตติพงกับลายเซ็นนี่ครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะใครที่มีคำถามให้อาจารย์ได้ออกแบบลายเซ็นวิเคราะห์เรื่องราวกันได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606ผู้โชคดียังเหลืออีก1ท่านนะคะฉะนั้นต้องรีบกด SMS มาลุ้นกันแล้วก็ใครอยากจะอบรมกระสินไฟฟื้นฟูสุขภาพนะโทรเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า2หมายเลขนี้นะเราจะเจอกันวันที่20ธันวาคมตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ